สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะเอาเหตุการณ์ประหลาดบนโลกเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถ้าบริษัทเนี่ยเฮ้ยไม่อยากจะมีประธานบริษัทคนนี้อีกต่อไปแล้วแต่พวกเขาไม่สามารถไล่ประธานบริษัทของตัวเองออกไปได้จนสุดท้ายเนี่ยบริษัทนะครับผมก็เรียกได้ว่าได้รับความเสียหายหลักหมื่นล้านเลยนั่นเองเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรเรามาเริ่มฟังเรื่องราวแปลกๆของกฎหมายแล้วก็เรื่องราวสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เกี่ยวกับสถานการณ์บริษัทตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเรื่องราวนี้นะครับผมเราจะเล่ากันถึงเรื่องราวของบริษัทที่มีชื่อว่าอาร์มนั่นเองโดยบริษัทอาร์มนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการเทคโนโลยีนะครับผมทำพวกออกแบบเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ของ CPU อะไรแบบนี้นะครับผมเป็นแบบเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ซอฟต์แวร์นู่นนี่นั่นอะไรซึ่งเรียกได้ว่าก็แน่นอนนะครับผมมูลค่าของมันเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองแต่ถ้าจะให้มาเจาะว่าทุกอย่างที่อาร์มทำเนี่ยอาร์มทำอะไรไปบ้างนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับผมคือแบบว่ามันละเอียดแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเทคนิคเฉพาะอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเราพูดรวมๆแล้วกันให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมทีนี้เองเนี่ยนะครับบริษัทอาร์มเนี่ยก็มีสาขาของตัวเองอยู่ในจีนเหมือนกันนะครับผมก็เป็นอาร์มไชน่าไปถูกไหมแล้วทีนี้เองบริษัทอาร์มไชน่าเนี่ยก็ไม่พอใจประธานบริษัท CEO ของตัวเองเนี่ยต้องการจะไล่ออกแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับเรื่องราวนี้มันได้กลายเป็นความคาราคาซังนะครับผมที่นานมากกว่า2ปีแล้วที่เขาเองเนี่ยไม่สามารถไล่ CEO ของบริษัทตัวเองออกได้เรื่องราวนี้เป็นยังไงนะครับผมมาเราจะมาเจาะเรื่องราวนี้กันซึ่งบอกเลยว่าฟังแล้วนะครับเราคงเกาหัวกันเลยทีเดียวนะว่าเรื่องราวอะไรแบบนี้มันเป็นไปได้ด้วยเหรอวะทำไมมันถึงเป็นไปได้คือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราจะตั้งบริษัทในจีนเนี่ยก็เรียกได้ว่าจีนเนี่ยเขาก็จะใช้วัฒนธรรมแบบตายางเนี่ยมาตั้งแต่สมัยแบบยุคจักรพรรดิแล้วถูกไหมตายางเนี่ยเป็นเหมือนลายเซ็นของบริษัทนะครับแล้วเวลาเราเปิดบริษัทในจีนเนี่ยเราจะมีตายางได้แค่อันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาจะเซ็นเอกสารจะทำอะไรทุกอย่างต้องมีตายางอันนี้ตลอดนะครับเรียกได้ว่าเป็นของสำคัญมากๆซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยของสำคัญเนี่ยเราก็มักจะเก็บเอาไว้โดยคนสำคัญถูกไหมนะครับหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะเก็บไว้ที่ตัวกลางบริษัทกฎหมายหรืออะไรก็ว่าไปหรือไม่ก็มีแผนกสำหรับการเก็บไอ้พวกตายางนี้ออกมาเลยแต่ทีนี้เองเนี่ยสำหรับอาร์มไชน่าแล้วอะเลือกที่จะเก็บตายางนี้เอาไว้กับประธานกับ CEO นั่นเองนะครับซึ่งความประมาทเลินเล่อนี้เองเนี่ยกลายเป็นดาบที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวของพวกเขาเองเพราะว่าดูเหมือนว่าทางบอร์ดบริหารเนี่ยนะครับผู้ลงทุนให้กับบริษัทนี้เนี่ยเฮ้ยเขาจะไม่พอใจกับการมีอยู่ของอัลเลนวูเนี่ย CEO ของบริษัทอาร์มไชน่าในตอนนี้อยากจะแบบเปลี่ยน CEO เหลือเกินเนี่ยหุ้นก็มีเยอะมีทุกอย่างแล้วแต่ขาดอยู่อย่างเดียวนะครับขาดไอ้ตายางเนี่ยที่จะสแตมป์ออกนะครับผมก็เลยไม่สามารถไล่ตัวของอาร์เรนบูเนี่ยออกได้สักทีนึงและปัญหานี้เนี่ยกินเวลามากว่า2ปีแล้วนะครับซึ่งตัวของอาร์เรนบูเนี่ยก็เก็บสแตมป์ไว้กับตัวตลอดเวลาเลยนะรวมไปถึงมีบอดี้การ์ดเนี่ยอยู่กับตัวเขาตลอดเวลาด้วยนะครับทำให้ไม่ว่าจะทำยังไงเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาสแตมป์มาได้ยังไงดีแล้วทีนี้เองเราก็จะตั้งคำถามนะครับผมว่าแล้วมันไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอที่จะเอาตัวของ CEO ออกแล้วเปลี่ยน CEO ใหม่เนี่ยคำตอบก็คือมันมีนะครับผมแต่มันไม่สามารถทำได้ในซิตูเอชั่นในตอนนี้นั่นเองก็เรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องที่แบบว่าตลกอ่ะบริษัทระดับแบบล้านล้านอ่ะบริษัทอาร์มนี่มูลค่าเป็นล้านล้านนะท่านผู้ชมบริษัทล้านล้านแต่ต้องมาตกมาตายเพราะไอ้เรื่องแค่นี้โดยเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะมีทางไหนที่พอจะทำได้บ้างแล้วทางอาร์มเนี่ยพยายามจะไล่ CEO ของตัวเองออกไปด้วยวิธีไหนแล้วนะครับผมที่แบบลองทำแล้วแต่ไม่สำเร็จสักทีซึ่งฟังแล้วเราก็อาจจะอมยิ้มแล้วก็แบบเป็นความรู้ที่น่าสนใจมากๆก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะเริ่มกันที่อันแรกเลยการไล่แบบปกติเนี่ยโอเคเอาเอกสารเอ้ย CEO ไล่ออกนะอ่ะแน่นอนไม่ได้แล้วถูกไหมล้มเหลวเพราะว่าต้องใช้สแตมป์มาเป็นการเหมือนยืนยันว่าโอเคนี่แหละคือลายเซ็นของบริษัทจากนั้นเองวิธีที่2นะวิธีแรกมันเบสิกไปวิธีที่2เนี่ยมันก็ต้องมีแบบการป้องกันสิคือไอ้ตายางเนี้ยมีอันเดียวมันจะหายไม่ได้เลยหรือไงกันถ้ามันหายหรือถูกขโมยไปเนี่ยมันก็ควรจะขออันใหม่ได้ถูกไหมนะครับหรือว่าขอสร้างอันใหม่ขอผลิตอันใหม่ขึ้นมาอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยมันทำได้นะครับผมแต่นะครับเวลาที่เราจะรีเควสขอตายางใหม่เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องขออะไรนะครับผมขอลายเซ็นจากผู้ที่มีอำนาจเป็นตัวแทนที่จะ represent ในด้านกฎหมายของบริษัทออกไปนั่นเองแล้วลองทายสิครับว่าใครเนี่ยคือคนคนนั้นใช่เลยครับอาร์เรนวูนั่นเองแล้วที่นี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวคนที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทไม่ได้เลยเหรอวะถ้าในกรณีที่ไอ้ตายางเนี่ยมันหายไปคำตอบก็คือได้ครับแต่ก็ต้องมีคนเซ็นอยู่ดีซึ่งนั่นก็คือตัวของอาร์เรนวูนั่นเองครับ
ก็เรียกได้ว่าทำให้วิธีนี้นั้นก็ล้มเหลวไปอีกนะครับผมจะหาวิธีอะไรที่จะเอาคืนมาเนี่ยก็ไม่ได้สักอย่างนะครับเพราะติดไอ้ตรงสแตมป์กับลายเซ็นนี่แหละซึ่งมันดันเป็นคนๆเดียวกันนะครับซึ่งเคสนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะทำให้วงการบริษัทของจีนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมพอนับจากนี้เองเนี่ยอาจจะมีการตั้งแผนกขึ้นมาเพื่อเป็นแผนกเก็บซีลเก็บตาสแตมป์นี้มาเลยหรือไม่ก็อาจจะเรียกได้ว่าสามารถเอาไปเก็บเอาไว้เอาไปฝากเอาไว้นะครับผมกับบริษัทที่รับดูแลบริษัททางกฎหมายลอเฟิร์มอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นก็จะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูดิณตอนนี้เองอะอารันวูก็ยังคงมีตำแหน่งเป็น CEO อยู่ทั้งที่เวลาผ่านมา2ปีแล้วนะครับแล้วนี่เป็นบริษัทระดับแบบล้านล้านอะไม่ใช่บริษัทระดับแบบไก่กาถูกป่ะไม่ใช่บริษัทแบบโอ้โหตั้งกัน 3-4 คนจะมีปัญหาอะไรมันก็คงไม่แปลกอันนี้บริษัทระดับแบบมูลค่าเป็นล้านล้านอะมันยังมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ผมฟังดูแล้วแบบอีหยังวะมากๆเลยนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่ามันก็คือเหมือนเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับจนทำให้ตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาคาราคาซังกันอยู่นั่นเองก็เรียกได้ว่านี่แหละคือเรื่องราวในวันนี้นะครับผมที่เราได้เอามาฝากทุกคนกันนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้แล้วก็เป็นเก็ดอะไรเล็กๆน้อยๆไปติดหัวติดสมองไปก็แล้วกันนะครับก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาเล่าความรู้แบบนี้ให้กับทุกคนฟังนั่นเองข้อมูลอันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้รวบรวมมาจากเว็บข่าวต่างประเทศนะครับผมแล้วก็แปลมาจากคลิปวิดีโอที่ทำสรุปมาอย่างเรียบง่ายเลยของช่อง HAL นั่นเองนะครับก็ลองไปติดตามกันได้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนแล้วล่ะกับรายการ Mystery World ในวันนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับรายการ Mystery World นะครับ